ฮึบพลังของน้องเชียสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์ดแบตเทิลโมบายครับก็ยังคงอยู่ใน ID เดิมเพราะว่าคนตัวต่อไปที่เราจะรีวิวนั้นก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาเสนอมาเช่นเดียวกันผมเคยรีวิวตัว Transient ไปก่อนหน้านี้ซึ่งตัวนี้ก็คือความแปลกใหม่เหมือนกันและก็มาจากซีรีส์เดียวกันกับ Transient นั่นเองแต่ว่าจริงๆมันเข้าก่อนนะก็เลยเพิ่งมาทำคลิปนี้นะครับโดยหุ่นตัวนั้นก็มีชื่อว่านี่เลยเลื่อนไปไกลนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงนี้ครับมันก็คือจีพอเทนจากการ์ดบิลไฟเตอร์ทรายครับโดยน้องเชียคิจิมะนั่นเองนะครับเป็นหุ่นที่เข้ามาก่อนหน้าทันเช่นอีกแถมเป็นหุ่นแจกอีกด้วยฮะคงไม่ต้องพูดถึงว่าหุ่นจะมีท่าอะไรเพราะว่ามันไม่เคยลงในเกมภาคไหนมาก่อนเลยนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะเกมจีนก็ว่าได้นะครับสำหรับจีพอเทนของน้องเชียตอนแรกผมเคยเรียกไว้ว่าเชียควอนต้าแต่ยังไม่ใช่นะครับนี่คือร่างตัวแรกที่พัฒนาจากเอ็กเซียตามพี่ชายนั่นแหละก่อนที่จะเป็นเชียร์คอนต้าอีกทีหนึ่งซึ่งต้องมาพูดอีกทีว่าอนาคตเชียร์คอนต้าจะเข้าเกมหรือเปล่าซีนที่เราจะตัดไว้ก็ทีมเดิมไม่แหละแต่ว่าโอ้ไม่อยากเอาเซตใดเซตหนึ่งออกเลยอ่ะทุกตัวหน้าได้หมดเลยเอาไงดีเอาไงดีเอาเราไปออกแล้วกันเยี่ยมเอาน้องเชียร์มาแทนอ่ะเพื่อเฉพาะกิจเออนี่ลมหุ่นเขียวลมหุ่นเขียวเดี๋ยวกูเอาอย่าให้กูเอากษัตริยากันนี่มาเลยถึงจะสู้ไม่ได้อย่าเลยโอเคเริ่มกันเลยครับตบบอดเอาเลือกกับชัยเหมือนเดิมมาสำหรับจีพอเทนจะเรียกว่าเป็นหุ่นที่มีความสามารถที่แปลกใหม่มากๆครับจะว่าเป็นหุ่นที่เล่นแบบยื้อได้แล้วก็สามารถฮีลตัวเองได้ด้วยครับตามในการ์ตูนเลยผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวมันจะเหมือนกับตัวอะไรในเกมหลักเพราะท่าของมันหลายอย่างมันใหม่มากเลยฮะแต่ว่าเบสหลักที่ท่าเกิดมาจากพวกหุ่นดับเบิลโอมันก็มีอาวุธที่มันเกี่ยวกับพวกภาคแล้วมันโอว่างอยู่นิดหน่อยเอามาดูกันไม่มีเสียงภาคนะครับน้องเชียหน้าเศร้าตามพี่ชายเลยไปอย่างแรกนะครับเป็นบีมไรเฟิลมีทั้งหมด7นัดเออตัวหุ่นของท่านพิ้วไหวนะครับตัวบางอยู่แล้วแล้วก็มาเริ่มที่สกิลแรกก่อนสกิลแรกเป็นปาดคลื่น3ที2แรกเป็นขึ้นแบบเดียวแต่ว่าขั้นที่3จะเป็นขึ้นแบบกากบาทนะครับนี่เป็นในสแปมได้พอแบบยิงหลังก็เป็นตีตัวมายิง3นัดนะครับรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะชอบไอ้เมคานิกการยิงตัวเองดีดออกมามากเลยนะเห็นใช้บ่อยมากเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้เหมือนเดิมเลยต่อคอมโบเฉพาะท่ายิงนะครับยิงแล้วก็ปาดาบยิงปาดาบนี่ไม่ปาดาบดิปาขึ้นอ่ะมาดูสกิลที่2บ้างสกิลที่2ของตัวนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นการเรียก GN Fuel ออกมาผมไม่ต้องอธิบายนะครับ GN Fuel ไปทำอะไรป้องกันกระสุนทุกอย่างแล้วอันด้านหลังนี่สกิล2มันคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาแซมเปิลดูดีกว่านะครับแต่มันแซมเปิลแบบธรรมดาไม่ได้ต้องทดลองอะไรบางอย่างซะก่อนฮะมาต้องยอมโดนว่ะนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าโอเคประมาณนี้น่าจะพอสกิลที่2คุณเห็นที่มันเป็นพอร์ตข้างหลังใช่ไหมครับกดด้านหลังฮะแล้วดูเลือดที่เพิ่มขึ้นมานั่นสิใช่แล้วครับมันคือพอร์ตสำหรับฮิลตัวเองนั่นเองนะฮิลเลือดได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะอาวุธหมดแล้วเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งกว่ามันจะพอร์ตกลับมาใหม่นะฮะนี่เพื่อความคนตีนของตัวหุ่นนะครับก็กางโลก่อนแล้วก็ฮิลต่อก็จะฮิลได้เรื่อยๆนะครับเท่านี้เราก็สามารถเล่นจีพอเทนให้ไร้เทียมทานได้แล้วฮะโหสุดยอดเป็นหุ่นที่เหนือความคาดหมายตามในกระตูเลยขาดดูอย่างเดียวขาดขี่บีมศัตรูได้ถ้าทำได้ก็เทพเลยมาลองทำให้ตายหน่อยดีกว่าฮึบพลังของน้องเชียแค่นี้แหละจบคือท่าคอมโบโลดับแบบเมื่อกี้นะฮะอ้อลืมบอกว่าสกิลแรกสามารถเอี้ยวตัวได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเป็นสกิลแบบใช้ของด้านหลังนะครับปิ้วๆๆรู้สึกว่าแฟนทอมก็มีเหมือนกันป่ะเห็นเขาบอกในคลิปที่แล้วมาฟันออกฟันไม่ออกโอเคออกละกลางโล่ฮิวกูบอกเลยถ้าทำอย่างนี้ได้นะอยู่ได้ทั้งวันเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครชอบเล่นยื้ออ่ะน่าจะถูกใจฮะมีทุกอย่างเลยยิงปลาคืนแล้วก็ยิงสแปมไปเรื่อยๆพอใครเข้ามาใกล้ๆก็ค่อยเปิดโล่แล้วก็ฮิลตัวเองต่อไปเรื่อยๆอ่ะฮิล
เยอะดิแบบว่าน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าใกล้เลือดเต็มละเรียบร้อยสมแล้วฮะที่เป็นหุ่นของน้องเชียร์จิ๋วๆลืมบอกอย่างหนึ่งว่าไอ้ท่าม้วนโตมันไม่สามารถต่อได้นะครับอ่ะกูลองดูผมลองยิงแล้วก็กดซ้ายไม่ออกต้องออกมาก่อนออกจากการยิงก่อนถึงจะกดต่อได้นะครับอย่างนี้นอกนั้นก็คือเป็นคอมโบปกติฮิวไปทำไมที่เลือดเต็มแล้วเป็นหุ่นแจกฟรีที่บอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซียมากนะเอาไม่โดนเลยนี่เอียตกเอียตกอย่างนี้ก็ได้แค่มาเป็นจีพอเทนธรรมดาก็ถือว่าฟงฟิงแล้วครับมาได้เวลาแล้วล่ะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยครับเนื่องจากว่าเจ้าของไอดีได้ทำการท้าทายให้ผมลองเอาตัวนี้ไปลงแรงดูอ้าวได้ในเมื่อเจ้าของได้ทำการเปิดไฟเขียวแล้วเราก็ต้องจัดให้ครับลุยเลยดีกว่าเท่านี้เราก็จะเจอคนอย่างแน่นอนครับมาละกดมาไม่ต้องรอถ้าเจ้าพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกดเลยเยี่ยมคราวนี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการที่เราจะต้องเล่น G พอเทนให้ได้ให้ยังไงก็ได้นั่นแหละยื้อให้นานที่สุดผมลืมบอกอย่างนึงว่าตอนนี้หุ่นที่ก่อนหน้าไอเดลต้าใครเข้ามาก็คือดาร์คฮาวนะครับแต่ดาร์คฮาวนี่อาจจะไว้หลังๆหน่อยเพราะว่าเกมหลักเรามีแล้วไงแถมไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่หรือมันอาจจะเป็นพูดที่พูดถึงก็ได้ถ้าเกิดเราได้เห็นท่าในเกมนี้สำหรับ G พอเทนผมบอกเลยว่ามันเป็นหุ่นยิงซัพพอร์ตอ่ะมันไม่สามารถบวกได้แบบจ๋าๆมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนอ่ะยิงมีแค่ยิงหนีอย่างเอาอย่างเดียวนะ3 ตา 3 ตาในแรงนี่คือครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่แรงใน ID คนอื่นเปิดโลกก่อนเลยโอเคเห็นเลือดแล้วแม่งมาแล้วโอ้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 ยังปิวโอเครอดหนีอ้าวเดี๋ยวสไตล์กันตั้มโยนเกมเหรออ๋อไม่ใช่โอเคเห็นแม่งยืนสักขอบแมปเลยโอเคใจเย็นไว้ก็แค่บายเอลทำอะไรไม่เราไม่ได้หรอกเอาฮิวเฮ้ยบีมหลังโอเคบายเอลอยู่นู่นไม่ต้องห่วงปลาเหรอเออยิงมันมาแล้วล็อกกูทำไมล็อกกูทำไมยิงไอ้ดีโอ้ยสปาร์เมอร์โอ้ขอบคุณครับฮิวทันวะฮิวไม่ทันวะแม่งหลุดอาวุธก่อนเอ้ยยิงเพื่อนกูปิวเจนฟิวโอเคกันโอ้ยเดี๋ยวนะเปิดฟิวทันเฮ้ยเลดาคอนชิบหายแล้วไปตายเต็งต่อเอาไม่โดนยิบไปโดนฟันดาบแม่งอย่าทำน้องเชียร์กูอย่าตายแล้วชีวิตแรกขอโทษนะน้องเชียร์เดี๋ยวเราเอาตัวแปลกมาละเดี๋ยวค่อยรอบหน้ามาลองเชียร์ต่อแต่ประมาณนั้นแหละที่เล่นเชียร์เล่นจีพอเทนยังไงให้โกนตีนับอะไรฮะโอ๊ยนอนก่อนใจเย็นทำมาเป็นเปิดฟิวฮะทำมาเป็นเปิดฟิวตายเฮ้ยไม่ตายโอ้ยทำมาเป็นโดดโอ้บีมใหญ่แล้วไงเรียบร้อยแปลงร่างยานเอ้าแหวงทำไมวะชนใครไม่ได้นั่นแหละดีมากเปิดปีกเปิดบั๊กไปเลยให้เกมแม่งพังเลยมาแล้วทันแฟนทอมไลท์โชว์ขึ้นมาดิลืมผมลืมแมงลืมแม่งต่อขบวนไม่ตายโอ้ยแล้วไงวะไม่เจ็บไม่คันลุกขึ้นมาปาดับปาบให้เอ้าทำปาดับไม่ออกวะช่างเถอะยังไงก็ชนะละชนแม่งมึงโดนแล้วไงต่อตายเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะหุ่นนายติดไฟยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าสมแล้วจริงๆที่เป็นแฟนทอมของเจ้าของไอดี
ภูมิใจนะภูมิใจหนาโอ้ยเพื่อนเรามีไฮนิวด้วยอะอย่างรวยนี่แหละการต่อสู้ของคนในแรงนะครับแล้วทำไมกูกดไม่ได้วะโอเคแต่ตามเมื่อกี้คือจบไปละแต่เหมือนพอเราชนะตานี้ทีเราโดนดีบัฟจากอีกฝั่งหนึ่งโดยการทำให้น็อกของเรานะไม่มีเสียงนะครับกลายเป็นเกมใบ้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตรีน็อกแป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกลับมาแล้วตอนเมื่อกี้คือเล่นไปแล้ว1ตานะครับนี่คือหลักฐานว่าเราได้ทำการเล่นไป1ตาเรียบร้อยแล้วโซนกล่องจะเปิดไหมให้เขามาเปิดเองกูไม่ยุ่งงั้นเรามาเล่นต่อดีกว่าครับโอเคไปเอาจัดคนมาจัดคนมาไม่ต้องพูดท่านทำเพลงเนี่ยเวลาคลิปจะได้ลดลงด้วยนั่นแหละมาเพราะว่าหน้าที่ของ G-Potent มีอยู่แค่อย่างเดียวจริงๆยื้อแล้วก็ยื้อไปเรื่อยๆคุณจะเล่นยังแบบให้เพื่อนตายหาหมดเลยก็ได้ถ้านัดกันดีๆนะเพราะโตหุ่นอ่ะเราสามารถฮิวได้รัวเหมาะสำหรับคนที่พร้อมจะถวายชีวิตของตัวเองให้กับเพื่อนทุกหยดนะครับจะบอกว่าเป็นหุ่นที่ดีก็ผมว่าน้อยไปอ่ะใช้คำว่าสกิลไม่โคตรกวนเลยดีกว่ามีทั้ง GN Field มีทั้งฮิวให้ตัวเองเนี่ยขนาดเกมหลักตัวที่มันฮิวได้จริงๆมีแค่โนเบลตัวเดียวนะกดอันติของลาเบอร์เซอร์แล้วก็ฮิวแต่ว่ายังไม่มีโล่ป้องกันเกมหลักควรจะดูเกมจีนเป็นแบบอย่างเนี่ยการออกแบบหุ่นยังไงให้บร็อกเคน มาเดี๋ยวเอาตัว MG ออกก่อนลุยโหเรื่องไม่น่าเป็นห่วงมากเปิดฟิลกันเลยทุกคนปลอดภัยปาดขึ้นแล้วก็ไปสติ๊กกับเพื่อนสติ๊กกับเพื่อนทำอะไรเพื่อนกูไม่ปาดไอ้เฮียนี่ชอบตามกูจังเลยไม่โอเคสบายเฮ้ยไม่สบายแล้วตีดิจิ้วไม่มองปิ้วปาดเอาปาดเฮ้ยโลกตีโอ้ยไม่ใช่โลกตีมันคือท่าที่มันกันทุกอย่างไปละโอ้กันได้โว้ยไม่ได้ละฮิวโอเคโอ้เอ้ยนั่นมันพี่ลูดเตอร์กูละโอ้ยกูไม่น่าจะไหวละปาดขึ้นเออไม่ทันแม่งสกิลไวกว่าแอบไม่ใช่ลงมันกันด้วยแอบมาต่อไปท่อมปาบเอ้ยยี่นี่ชอบยิงหลังกูกดอันตีเอาบัฟเลยเอาบัฟป้องกันปลอดภัยตีเรียบร้อยสวยเราได้เปรียบอยู่เฮ้ยพี่ลูดอีกตัวหนึ่งเหรอมานี่เฮ้ยกันอุ้ยทันสวยมากนิวเทคเอ็กซ์สวยมากอะไรกระจอกโอ้ยไม่กระจอกแล้วครับหูนั่งโกงหรอกูครับเฮ้ยเชื่อมาในแฟนทอมดินี่ตลกบูรีมีแฟนทอมอยู่หรือว่าจีวอเทนมาดับว่าห่วงตรงไม่ได้มันต้องใช้ท่านี้โอ้ไม่ทันแม่งโยนปืนใหญ่กูโยนเกมแน่เนี่ยไปแล้วมาไปแล้วแบบสเปอร์เมอร์เออเขาบอกว่ามีสเปอร์เมอร์ให้ใช้ก็ต้องใช้ดีกลับมาโดอ้าวดูไม่เคยดูยูนิคอร์นละสิอะไรปัญญาอ่อนนี่นะเจอไบอารันเข้าไปปั๊บอุ้ยตายเลยว้าโอ้คลิปนี้กูต้องรีวิวอะไรอะไรแล้ววะเฮ้ยชอบใครจะไปคิดว่าหุ่นเก้งๆอย่างนี้แม่งมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ถือว่าจีนแม่งทำงานดีนี่ชนะตาที่2ครับผมโอ้จะบอกเลยลงตั้งแต่ลงแรงมานี่แม่งโคตรมันลงมันเพราะอะไรชนะเพราะเพื่อนแบกนี่แหละหยอกนะตาสุดท้ายครับถ้าลงแรงก็เจอคนรัวๆอย่างนี้ก็ดีแล้วได้แบบรอ10วิปั๊บเจอคนเนี้ยเราก็กดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะเอาความเสี่ยงมาให้ลองดูก็ตามสบายนะครับเอ๊ะแต่ทำไมตอนนี้มันหาห้องนานวะชิบหายแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเฮ้ยเจอแล้วโอเคอันนี้คนอันนี้เป็นคนอยู่มันไม่ได้แบบกดปึ๊บปั๊บทีเดียวไงถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมเคยไลฟ์เมื่อนานมาแล้วเนี่ยบอกเขาบอกว่าเราจะเจอบอทก็ต่อเมื่อเราหาห้องนานเกินไปหรือไม่ก็แพ้บ่อยจนเขาต้องเอาบอทมาให้มาเยียวยาจิตใจแต่ตอนนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้จริงๆไอ้คลิปแฟนทอมอ่ะผมแม่งลืมอีกอย่างนึงเว้ยมัวแต่อธิบายร่างแฟนทอมไลฟ์จนแม่งลืมไปเลยว่ามันมีคอมโบฟันอยู่นิดนึงคือกดฟันแล้วตามด้วยสกิลแรกครับมันจะเป็นการเอาดาบเนี่ยแทงแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วก็เอาหัวโขกครับ
ไม่รู้ว่าล็อกคลิปนี้จะทำได้หรือเปล่านะแม่งเจอแต่คนจริงจังอ่ะมารอบนี้ด่านพฤหัสเอ้ยดาวดาวอังคารดิเทกระดานที่อะไรอยู่ดาวอังคารเอ้ยพฤหัสเอางงเออเองเกียร์ฟิวโอ้ยรอบนี้แม่งทำไมเลือดมึงเยอะแต่ว่าอีซีเอ็ดน่าจะไปเยอะดีดตีโต๊ะกันมาโอ้ยหัวแม่งโคตรแรงเลยเฮียโอ้ยยังไม่ทันลุกเลยยังไม่ทันลุกเลยชิบหายติดไฟด้วยเอาไงดีวะเอาตัวรอดเอาตัวรอดเอาตัวรอดก่อนเฮ้ยจะตายจะตายโอ้ยไม่หิวไม่ทันว่าตอนนี้เนี่ยตาขาดแล้วเรากดไม้ตายแม่งมันไม่มีเบอร์หรอกตีดีดีโอเคแล้วมึงยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรอ่ะโอ้ยกูโดนหุ่นกูโดนที่โลกประหลาดลูกคมโอ้ยแล้วเพื่อนกูไม่ช่วยอะไรหน่อยเลยเหรอกลัวน่าจะชิบหายละเออไอ้เหี้ยอีเซเป็นของจริงว่ะน่าจะชิบหายนะครับตานี้อีเซเลือดเพิ่ง 2,000 เองอ่ะเออเอาไงดีวะสปาร์เบอร์นั่นแหละโอเคยื้อได้ยื้อได้แต่เพื่อนกูทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วกันบิ้วยุ่งกูจังเลยอีซีเอ็ดอยากกูฆ่าชีวิตหนึ่งมาขอสักทีหนึ่งก่อนตายวะเอ้าเพื่อนกูขาดก็โอเคจบละตายกันคนละชีวิตสองชีวิตแล้วกันนะก่อนอื่นขอกูลูกคมสไลเซอร์ก่อนอุ้ยไม่กดโอ้โวยชิวเลื่อน 5,000 ไม่เฮียตายบายโอเคอย่างน้อยตานี้คือแรงแม่งของจริงเฮียเตยยอดมนุษย์เข้าไปแตกไม่เป็นไรชนะ2ตาก็พอใจละแม่งคือเล่น ECS แล้วแม่งรอดักแคมป์อย่างเดียวเลยฮะจังหวะนั้นคือจะรอหวังเพื่อนช่วยก็ไม่ได้กันก็ไม่ทันเพราะแม่งรัวถั่วดักไว้เลยนะฮะประมาณนั้นโอเคแต่ก็จบไปนะครับสำหรับ G Protein ของน้องเชียร์หุ่นที่มีความสามารถในการฮีลตัวเองแล้วก็มีอาวุธหลายอย่างที่เรียกได้ว่าสำหรับสายยื้อโดยเฉพาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสแปมขึ้นกับยิงดีดตัวเองออกมาอีกทั้งยังมีท่าที่เรียกว่าของหากินเฉพาะ G Protein นั่นก็คือGN Fuel กับพอร์ตฮิลตัวเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นของหากินมันเฉพาะตรงนี้เลยสำหรับหุ่นแจกฟรีในอีเวนต์ที่ผ่านมานะครับของน้องเชียร์หุ่นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรต่อก็อย่าลืมตามชมกันครับใครที่มีหุ่นอะไรอยากให้รีวิวหรือว่ารีเควสสามารถทักมาได้หลังไมค์เช่นเคยไว้เจอกันคลิปหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ